นี่ก็จะเป็นรีวิวอีกคลิปนะครับผมนะเป็นมิตซูมิชินะครับรุ่นสตาร์ควีนนะครับผมนะ3สูบดีเซล12แรงม้านะครับแรงม้าเยอะเกี่ยวข้าวดีนะครับถังอุ้มสวยช่วงล่างดีแน่นนะครับแต่ราคาถูกมากนะครับถ้าเทียบกับสเปค3สูบดีเซลและไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับไซส์ขนาดแบบ14 15แรงเลยนะครับผมไซส์นะครับเป็นตัว One Man Off Upper นะครับผมนะเครื่องยนต์3สูบดีเซลนะครับผมทั้ง2คันนี้นะครับผมนะพร้อมเซอร์วิสนะครับราคา 78,000 บาทนะครับหน้าง่ากว้างอยู่ที่90เซนนะครับผมนี่นะฮะ12แรงม้าดีเซลตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่สภาพสวยนะครับช่วงล่างแน่นนะครับผมช่วงล่างแน่นมิซูอาจจะเป็นรถเกี่ยวคอลวงอีกชนิดนึงนะครับที่เราอยากไปคุ้นเคยสักเท่าไหร่สำหรับเราส่วนใหญ่เราคุ้นเคยกับคูโบต้ายันมาอิเซกินะครับมิซูเป็นอีกรถอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ผลิตพวกอะไหล่ทั้งหมดให้กับรถทั่วๆไปนะครับนะเช่นพวกปั๊มพวกสายพานโรลเลอร์พวกนี้นะครับส่วนใหญ่มิซูจะเป็นผลิตนะครับผมแต่วันนี้มิซูทำขึ้นมาเองนะครับในมุมมองผมว่ามิซูเกี่ยวดีนะครับผมนิ่มนะครับผมนะอุปกรณ์หลากหลายนะครับมีออปชันเยอะเดี๋ยวให้ดูออปชันมีอะไรบ้างนะนะอันนี้สนับสนุนโดยบริษัท Oppo คุมบอกไว้นะครับที่อยากคือมิซูนะครับเดี๋ยวดูนะฮะนี่คือสิ่งที่เขาละเอียดก็คือตัวนี่คือที่ใส่ข้าวนะครับโดยปกติทั่วไปแค่เป็นลิ้นชักนะครับเดี๋ยวดูมิซูทำนะแล้วกดลงปุ๊บนะครับกดลงแล้วก็ใส่กระสอบแล้วก็โยกนี่ขึ้นนะครับเห็นไหมข้าวล่วงมาเห็นไหมครับข้าวก็ออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับนะเวลาเราปิดนะครับเวลาเราต้องการเต็มข้าวเต็มนะครับโดยปกติเราต้องสับลิ้นชักใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องนะครับเราเอากระสอบลูดเลยลูบอย่างนี้เลยปึ้มมันขึ้นอย่างนี้เลยครับใช้ได้เลยครับเรียบร้อยนะครับปิดเรียบร้อยสนิทนะครับผมถังใหญ่เก็บข้าวได้อยู่ประมาณเรา50 30 40โลได้มั้งครับเนาะนะแล้วก็เครื่องยนต์แรงนะครับผมมาดูระบบกันนะตัวนี้จะมีตัวนี้นะครับตัวกุญแจเผาหัวนะครับระบบคันเร่งนะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับดูไมค์คันนี้เท่าไหร่นะครับไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่291ชั่วโมงนะครับผมนะมีเป็นเกียร์ออโต้เดินหน้ากระต่าย9สปีดนะครับถอยหลัง9สปีดนะครับแล้วก็เกียร์หลักที่เป็นตัว N ตรงนี้นะครับจะมีเกียร์3สปีดนะครับผมช้ากลางเร็วนะครับผมตัวยกงาจะอยู่ตรงนี้นะครับและที่ไฮไลท์ก็คือที่แตกต่างจากรถ12แรงทั่วไปก็คือตัวนี้ครับผมตัวปรับตะแกรงร่อนนะครับจะมีเบอร์เขียวกับเบอร์เหลืองใช่ไหมครับมีเบอร์1ถึงเบอร์4ทุกทีขอโทษทีนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวปรับตะแกรงร่อนนะครับให้มีความกว้างหรือความห่างทำให้ข้าวเม็ดเบาเม็ดสั้นเราสามารถเลือกได้นะครับปรับคอลวงออโต้นะครับถังน้ำมันประจุน้ำมันได้15ลิตรนะครับผมนะใบตัดใช้งานได้กับคูโบต้านะครับผมสามารถมีเรามีอะไหล่ขายด้วยนะครับเช่นเดียวกันคันนี้นะครับผมนะคันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่คันนี้คันนี้นะครับดูไมค์คันนี้มาอยู่ที่570ชั่วโมงนะครับผมนะฮะแล้วก็สปีดเหมือนกันเกียร์ตัวเดียวกันนะครับนะโอเคนะต่างนะครับ2ตัว2คันนี้เหมือนกันเลยนะครับผมไม่ให้ต่างกันมากนะครับนะเดี๋ยวไปดูตู้นวดกับดูเครื่องยนต์ผมลืมเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์เป็นสไตล์มิตซูเลยนะครับถ้าใครเคยใช้รถมิตซูมิชินะครับผมนะจะเครื่องแบบคล้ายๆเดิมมิตซูเลยนะครับดูนี่นะปั๊ม3สูบนี่ครับ3สูบดีเซลนะครับผมนะเปิดเบาะมานะครับนี่เป็นเครื่องยนต์3สูบดีเซลนะครับผมเห็นไหมฮะนะครับผมมีระบบฟิลระบบป้องกันนะครับนะโอเคค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับโอเคไปดูฝั่งตู้นวดกันนะครับถึงจะเป็นแบบเลี้ยวแบบไม่ใช่จอยคอมนะครับแต่มีความนิ่มนวล นะครับมาดูตู้นวดกันนะครับตู้นวดตัวนี้นะครับผมค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับผม
นี่ฮะตู้นวดนะครับตู้นวดของมิซูจะลึกนะครับลึกและแข็งกว่านะครับผมลึกและยาวนะครับผมต่างจากตัวคูโบต้ากับอีซากินะครับที่มันตื้นนะครับที่จะมีความลึกนะครับโซ่ยาวนะครับตัวจะได้ตัวใหญ่กว่านะครับช่วงล่างยาวกว่านะครับช่วงล่างจะยาวกว่าจะใช้แท็กใกล้เคียงกันนะฮะแต่โรลเลอร์เขาเล็กกว่าต่างที่โรลเลอร์เล็กนะครับแต่ช่วงล่างใหญ่และยาวกว่านะครับนะโอเคแบตเตอรี่อยู่ด้านหน้านะครับผมโอเคฝากไว้กดติดตามในช่างเบิร์ดนะครับร้านนักบินอวกาศนะกดไลค์กดถูกใจกันด้วยนะครับถ้ามีคลิปไหนคอมเมนต์ฝากกันด้วยนะครับว่าชอบยังไงบ้างวันนี้ผมช่างเบิร์ดรีวิวกับ Mitsubishi 12แรง3สูบดีเซลนะครับผมราคา 78,000 บาทนะครับผมพร้อมสวิตช์แล้ววันนี้ผมช่างเบิร์ดสวัสดีครับ